โครงการทางด่วนเชื่อมเกาะสมุยคืบหน้าถึงไหนวันนี้ขอเสียงผู้ชมช่วยกันโหวตว่าสร้างที่ไหนดีติดตามรายละเอียดได้จากคลิปนี้ค่ะก่อนจะไปชมคลิปวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งค่ะเราจะแจกเสื้อยืดรายการ My Way Thailand สำหรับคุณผู้ชมที่กดติดตามช่อง My Way Thailand เท่านั้นนะคะเดือนนี้เราจะสุ่มแจก15รางวัลค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดชมคลิปของเราแล้วยังไม่กดติดตามรีบกดติดตามเลยค่ะกนิกา My Way Thailand ค่ะที่ผ่านมาช่องของเราเคยนำเสนอเรื่องของโครงการทางพิเศษสายใหม่ว่าจะมีที่ไหนกันบ้างแต่คุณผู้ชมก็ถามเรื่องของทางพิเศษหรือทางด่วนเชื่อมเกาะสมุยกันมามากเลยนะคะและสัปดาห์นี้ค่ะมีความคืบหน้ามาฝากรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันจากที่มาที่ไปกันก่อนนะคะถ้าพูดถึงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปทางตะวันออกประมาณ84กิโลเมตรเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศรองจากเกาะภูเก็ตค่ะมีประชากรประมาณ 69,000 คนในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2,600,000 คนแต่ปัจจุบันการเดินทางมายังเกาะสมุยสามารถเดินทางได้เพียง2รูปแบบคือทางอากาศและทางน้ำซึ่งมีข้อจำกัดด้านปริมาณและจำนวนเที่ยวในการให้บริการส่งผลกระทบต่อความสะดวกสบายในการเดินทางและต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวนอกจากนี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินที่มีความจำเป็นต้องเดินทางจากเกาะสมุยมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไม่สามารถเดินทางได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหน้ามรสุมที่ไม่สามารถเดินทางด้วยเรือเพราะฉะนั้นถ้ามีทางเชื่อมข้ามเกาะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้ซึ่งนี่ก็คือที่มาของโครงการทางพิเศษหรือทางด่วนเชื่อมเกาะสมุยค่ะส่วนที่บอกว่าสัปดาห์นี้มีความคืบหน้าของโครงการเนื่องจากช่วงวันอังคารที่8ถึงวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคมที่ผ่านมาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและเกาะสมุยซึ่งถือเป็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1เพื่อนำเสนอข้อมูลความเป็นมาและความสำคัญของโครงการแนวเส้นทางเลือกรูปแบบเบื้องต้นกระบวนการขั้นตอนและแผนการดำเนินงานให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมรับรู้ข้อมูลโครงการตั้งแต่เริ่มต้นและได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปประกอบการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมต่อไปค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครอบคลุมทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาภาควิชาการผู้นำชุมชนภาคประชาสังคมสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมากเลยค่ะส่วนหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่เราอยากรับฟังความคิดเห็นของคุณผู้ชมด้วยนั่นคือเรื่องของแนวเส้นทางว่าควรจะเป็นทางเลือกใดมาดูตรงนี้กันเลยนะคะเริ่มกันจากจุดเริ่มต้นโครงการฝั่งแผ่นดินใหญ่กันก่อนนะคะตอนนี้มี3ทางเลือกค่ะแห่งที่1บริเวณกิโลเมตร 30+700 ของทางหลวงหมายเลข4142พื้นที่ตำบลดอนศักดิ์อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนแห่งที่2อยู่บริเวณกิโลเมตรที่4+900ของทางหลวงชนบทหมายเลขนศ4044พื้นที่ตำบลท้องเนียนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและแห่งที่3บริเวณกิโลเมตรที่9+400ของทางหลวงชนบทหมายเลขนศ4044พื้นที่ตำบลท้องเนียนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ห่างจากจุดที่2เมื่อสักครู่มาประมาณ 4-5 กิโลเมตรนะคะนั่นคือจุดเริ่มต้นนะคะส่วนบริเวณสิ้นสุดโครงการค่ะตอนนี้ก็มีอยู่3ทางเลือกเหมือนกันนะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลตลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแห่งที่1อยู่บริเวณกิโลเมตรที่5+650ของทางหลวงหมายเลข4170ด้านเหนือของอ่าวพังกาค่ะส่วนแห่งที่2บริเวณกิโลเมตรที่6+100ของทางหลวงหมายเลข4170แยกพังกาซ้อนทับกับถนนท่าเรือไปเกาะแตนค่ะและแห่งที่3อยู่บริเวณกิโลเมตรที่9ของทางหลวงหมายเลข4170ท้ายอ่าวหินลาดค่ะส
ซึ่งตอนนี้ถ้าจับคู่กันไปมาก็จะมีแนวเส้นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้เชื่อมต่อจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดจำนวน7แนวทางเลือกคุณผู้ชมมาดูตรงนี้ด้วยกันเลยนะคะว่าคุณผู้ชมเห็นว่าน่าจะเป็นทางเลือกใดเรามาดูจากจุดเริ่มต้นฝั่งแผ่นดินใหญ่เลยนะคะก็คือเป็นจุดที่1 2และ3ส่วนจุดสิ้นสุดบนเกาะสมุยเราขอแทนด้วยตัวเลข4 5 6นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีอยู่7แนวทางเลือกนะคะว่าจะเริ่มต้นที่ไหนและจะไปสิ้นสุดที่ไหนเพราะฉะนั้นทางเลือกที่1ตอนนี้คือ1เชื่อมกับ4ค่ะจุดเริ่มต้นพื้นที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีถัดจากทางเข้าท่าเรือราชาเฟอร์รี่ประมาณ3กิโลเมตรมุ่งหน้าเชื่อมเกาะสมุยบริเวณทิศเหนือของอ่าวพังกาแนวทางเลือกนี้ระยะทางรวม 28.62 กิโลเมตรค่ะแนวทางเลือกที่2คือ1เชื่อมกับ5จุดเริ่มต้นก็เหมือนกับทางเลือกที่1เมื่อสักครู่นี้เลยค่ะจะไปเชื่อมเกาะสมุยบริเวณถนนท่าเรือไปเกาะแตนระยะทางทางเลือกที่2ตรงนี้ 29.03 กิโลเมตรค่ะไปต่อกันที่แนวทางเลือกที่3คือ1เชื่อมกับ6ค่ะจุดเริ่มต้นเดียวกันนะคะและจะไปเชื่อมเกาะสมุยบริเวณพื้นที่โล่งสวนมะพร้าวช่วงท้ายของอ่าวหินลาดระยะทาง 29.92 กิโลเมตรค่ะถัดมาแนวทางเลือกที่4นะคะคือ2เชื่อมกับ4จุดเริ่มต้นอยู่ที่ตำบลท้องเนียนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเชื่อมเกาะสมุยบริเวณทิศเหนือของอ่าวพังการะยะทาง 24.38 กิโลเมตรค่ะแนวทางเลือกที่5คือ2เชื่อมกับ5จุดเริ่มต้นตำบลท้องเนียนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเชื่อมเกาะสมุยบริเวณถนนท่าเรือไปเกาะแตนระยะทาง 24.24 กิโลเมตรค่ะต่อกันที่แนวทางเลือกที่6คือ2เชื่อมกับ6จุดเริ่มต้นตำบลท้องเนียนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเชื่อมเกาะสมุยบริเวณพื้นที่โล่งสวนมะพร้าวช่วงท้ายของอ่าวหินลาดระยะทาง 24.76 กิโลเมตรค่ะและแนวทางเลือกที่7คือ3เชื่อมกับ6ค่ะจุดเริ่มต้นตำบลท้องเนียนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเชื่อมเกาะสมุยบริเวณพื้นที่โล่งสวนมะพร้าวช่วงท้ายของอ่าวหินลาดระยะทาง 22.72 กิโลเมตรค่ะนี่คือ7แนวทางเลือกนะคะก็ต้องดูว่าการศึกษาความเหมาะสมที่ว่าจะเลือกจุดใดนะคะวันนี้ขอความเห็นคุณผู้ชมด้วยเช่นกันค่ะสำหรับบรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นทั้ง3วันนะคะวันแรกก็ไปรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่2ก็ไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและวันที่3ก็ไปกันที่เกาะสมุยนะคะดูภาพบรรยากาศประชาชนในพื้นที่ก็ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมกับการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมที่ขณะนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาศึกษาเป็นระยะเวลา720วันก็คือ24เดือนหรือ2ปีนั่นเองนะคะเมื่อแล้วเสร็จก็จะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการโครงการนี้นะคะที่ผู้ชมถามมาว่าเมื่อไหร่จะก่อสร้างเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จข่าวตอนนี้ที่ออกมาคาดว่าจะสามารถเริ่มงานก่อสร้างได้ในปี2571และเปิดให้บริการได้ช่วงปลายปี2575ค่ะเดี๋ยวเราจะตามความคืบหน้ามาฝากคุณผู้ชมเป็นระยะนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะรวมถึงฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่ตกข่าวจากช่องของเราค่ะ